ข่าวเหนือการเวลาเผ็ดมั่นคงเผ็ดโฟกัสประเทศไทยได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อยู่บนพื้นดินไทยอารยธรรมยิ่งใหญ่ยั่งยืนบรรพบุรุษของเราถึงใช้แม่ไม้มวยไทยปกป้องแผ่นดินเอาไว้เพื่อลูกหลานเราภูมิใจสายเลือดไทยไม่อายชอกมัจจุราชคินคาฟาบิโอประเทศฝรั่งเศสรับแฟนๆเข้าสู่เกมการแข่งขันไทยไฟครับเป็นนัดรอบรองชนะเลิศครับนี่เป็นนักมวยฝ่ายแดงครับเพชรมั่นคงเพชรเฟอร์กัสชื่อจริงว่าสุรชัยกันรำครับอายุ22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับสูง175เซนติเมตรครับเจ้าของสถิติ122ครั้งชนะ110ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ4ครั้งครับในรอบ16คนนั้นทางด้านของเพชรมั่นคงชนะน็อกนักมวยจากประเทศจีนครับชูฮงเล็งนะครับในยกที่1แล้วก็ในรอบ8คนนั้นชนะวิตาลีจากรัสเซียครับนี่คือเส้นทางของเพชรมั่นคงนักมวยจากประเทศไทยครับคุณสมจิตครับถึง20ครั้งนะฮะแพ้3ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวนะครับเป็นผลการชกไทยไฟนะอินโดนีเซียของมาที่ผ่านมานะครับรอบ16คนนี่ชนะน็อกซารอสฮูเยอร์จากอิตาลีในยกที่1เลยนะครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาส่วนรอบ8คนนี่ก็ชนะราฟี่ซูเฮจากสเปนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับมีพี่หมอครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์แล้วก็สมกิจจงจอหอครับแล้วก็ผมยอดนพยอดชายครับเชื้อชายนิรการรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับพี่หมอเชิญครับสวัสดีครับคุณยอดชายนะครับคุณสมจิตนะครับก็มวยคู่นี้นะครับรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยฟาบิโอปิก้าจากฝรั่งเศสเนี่ยชนะลาฟีซูเฮจากสเปนมานะครับแล้วก็ฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับมาเมืองไทยนะครับมาพักที่13เดือนแล้วก็ซ้อมเรียกว่าสมบูรณ์ในขณะที่เพชรมั่นคงนั้นซ้อมอยู่ที่บ่อนไก่นะครับคุณพ่อท่านบอกว่าฟิตเปี้ยนะครับสำหรับไฟนี้มาครั้งนี้นะครับชกต่อหน้าคนไทยต้องแชมป์อย่างเดียวครับก็ดีกรีของเพชรมั่นคงนั้นเป็นแชมป์มวยรอบครั้งที่20ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้ต้องขอบคุณท่านเถลิงอยู่บำรุงด้วยครับประธานบอสบ็อกซิ่ง 2,000 เจ้าของสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วครับคุณธีรยุทธ หอประเสริฐกิจโรงพยาบาลศรีวิชัยสนามมวยบ้านกลางครับแล้วก็อีกหลายๆท่านครับผู้ให้การสนับสนุนบนเวทีพิจิตรคงพรมครับผู้ชี้ขาดครับให้คะแนน3ท่านธวัชชัยทองฤทธิ์ชนะพัฒน์เสือแก้วแล้วก็ประภัยประเทศครับรับแชมป์ครั้งนี้นะครับจะต้องจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทแล้วนะครับจะได้รถอีซูซูดีแบ็คเอ็กซ์ซีรีส์นะครับนะครับก็อีกนิดเดียวครับความตื่นเต้นก็กำลังจะมาแล้วนะครับ3ยกเท่านั้นนะครับจะสู้กันเพียง3ยกนะครับถ้าเสมอกันในยกที่3ก็จะต่อในยกที่4ครับเอาละครับความสนุกความร้าวใจมาแล้วครับแฟนๆที่ห่อของไทยไฟนั้นไม่มีเกียร์ถอยหลังคุณสมกิจ3ยกเท่านั้นก็ไปกันเต็มที่ครับไม่ต้องคุมอับนำเองไม่ต้องขึ้นมาปราศัยกันเลยครับดูครับทางด้านนักมวยจากฝรั่งเศสฟาบิโอนั้นรูปร่างหนาไปทุกสัดส่วนเลยครับและอย่างที่เรียนไว้เขาจะเน้นเรื่องของการออกอาวุธนะครับแหมมีศอกซ้ายทัดเข้าไปครับในรูป
แบบใหม่ยุคแบบใหม่ครับแต่ว่าอาวุธนั้นยังครบครันครับในช่วงของไทไฟครับขวายาวๆครับเป็นมันคงฟาบิโอแพงฟาบิโอปินก้านี่แกไม่กลัวเลยนะหน้าตาแกขึงขังมากครับถึงรอบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในรอบ8ยกสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าฟาบิโอปินก้านั้นนอกจากจะออกอาวุธไทยได้ดีแล้วยังบังอาวุธได้ดีด้วยครับครับก็ตามดูครับเรื่องของอาวุธการใช้ศิลปะแม่มันโอ้ยซ้ายครับฟาบิโอต้นนี้ต้องระวังเลยครับเพราะว่าเขายังแรงยังแข็งแกร่งอยู่ครับคุณสมศรีครับต้องระวังแล้วครับหมัดเขาไม่ธรรมดานะฟาบิโอปิงก้านี่นี่ครับความแม่ปีของเราคือความสูงเราใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับอาศัยจังหวะดักแทงด้วยเข่าซ้ายหน้าครับทางด้านของเพชรบรรทงวงในก็ไม่ให้เกาะไม่ให้แต่งตัวนานแล้วครับกรรมการพิจิตรพยายามปรุงแต่งเกมให้สนุกมากขึ้นครับเน้นเรื่องของการออกอาวุธไม่มีหลักเหลี่ยมหักล้มครับคุณสมศรีครับครับผมออกอาวุธกันนี่แบบเตะแบบเนื้อเน้นๆนะโอ้ยฮุกซ้ายนี่ต้องระวังครับฟาบิโอประมาทไม่ได้ครับทางด้านของเพชรบรรทงงานนี้ใครคว้าแชมป์ก็รับ2ล้านบาทนะครับอันดับ2ก็1ล้านบาทอันดับที่3ก็ 500,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับ4 300,000 บาทครับเป็นรางวัลที่เยอะมากนะครับสำหรับนักมวยนะฮะขวาของเพชรบรรทงครับแม่เตะขาหัวไหล่ข้ามศีรษะไปเลยครับกำลังใจของคนไทยที่มาเชียร์เพชรบรรทงนี่โอ้โหนับมาหลายหมื่นคนนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นสนามเฉลิมเกียรติ70พรรษาเลยครับนี่ครับลุยแล้วครับทางด้านเพชรบรรทงอย่างที่เรียนไว้ครับเน้นเรื่องของอาวุธอุ้ยต้องระวังหมัดนะครับฟาบิโอนี่ยังแรงยังแกร่งอยู่ครับมีหมัดไม่พอมีแถมศอกเข้ามาด้วยครับเอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวครับชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมภาพช้ายกแรกในเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศครับเราเห็นแล้วว่าพลังกำปั้นทุกซ้ายของฟาบิโอนั้นไม่ธรรมดาครับพี่หมอครับฟาบิโอเป็นก้าพยายามจะเบียดเข้าในนะครับชวนทะเลาะนะครับแต่เพชรบรรทงต้องใจเย็นๆนะครับอาวุธหนักอาวุธยาวมีอยู่เยอะครับเราต้องถามสมกิจครับในฐานะที่เป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังลักษณะอย่างนี้ต้องแก้เกมอย่างไรครับเราต้องเล่นยาวๆนะฮะไม่ต้องเข้าใกล้ไม่ต้องไปแลกหมัดหรือไม่ต้องไปมันศอกเราอาวุธยาวดีกว่าเตะแทงเข้าไปจะดีกว่าครับนะครับดูว่าระหว่างพักยก2นั้นคุณวันใหม่สิทธิ์อ่อนนั้นแก้เกมสั่งเกมมาอย่างไรครับออกมาได้ตามใบสั่งหรือเปล่าครับเกมของเพชรบรรทงฟาบิโก้นั้นต้องบอกว่ารูปร่างกายนี่ดีจริงๆครับโดดเยอะเลยครับนี่ครับแข้งขวากับหมัดซ้ายหายแล้วครับพละกำลังอย่างที่แนบไว้คือกับกิจมวย3ยกมีโอกาสนับต้องได้ทั้งสามยกนี่ไม่ต้องรอครับมาถึงก็ใส่อาวุธกันเลยฮะเพราะว่าอาวุธที่ออกชัดเจนสวยงามเนี่ยคือจะพูดชนะนะฟาบิโอจริงๆแล้วหลักเปลี่ยนใช้ได้เลยนะครับฝึกมวยมาที่ออกอาวุธค่อนข้างเรียนเลยนะครับวงในเขานี่ไม่ธรรมดามีเข่าแทงแหลมๆเลยนะฮะมีคุณธีรพงศ์ธีรเดชผู้ช่วยให้การสนับสนุนทางด้านฟาบิโอนะครับเจ้าของสึกเกียรติเพชรพิลุมพินีโอ้โหดูครับดงหมัดของฟาบิโอโดนน้ำกระจายเหมือนกันครับเพชรบรรทงนี่ครับพยายามจะเคลียร์ขาหน้าครับอาศัยเหลี่ยมตัวอาศัยลูกแก้สถานการณ์ครับพลิกสถานการณ์ได้ครับจังหวะนี้ช่วยได้เยอะครับคุณสมจิตหรือสีบทยาครับเมื่อกี้เป็นปาไปมันเมืองไทยที่เพชรบรรทงใช้นะฮะฟาบิโอและพยายามชวนให้สมจิตให้เพชรบรรทงออกนะครับดูศอกกลับของฟาบิโอครับโอ้ยข้ามศีรษะไปเลยครับทางด้านของเพชรบรรทงลูกนี้กึ่งหูกึ่งก้านคอนะฮะแม่สวยงามมากว่าเป็นระยะประชิดนะครับยังประมาทไม่ได้ครับผมคิดถึงใครทราบนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องพุทธล้อเลยครับโยมคอมาเตะก้านคอนะฮะจังหวะแทงซ้ายสวนการฮุกซ้ายของฟาบิโอนี่สวยนะครับทางด้านของเพชรบรรทงนี่ครับสับศอกเลยครับมีลูกขู่ด้วยครับวันนี้ของเพชรบรรทงครับโอ้โหครับนี่คือการป้องกันตัวที่ดีเงื่อนขู่ตัวคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้เดินเข้าหาครับชกสไตล์นี้นี่ถือว่าเหนื่อยนะครับสำหรับเพชรบรรทงเพราะว่าฟาบิโอนั้นเดินติดแล้วชวนทะเลาะตลอดนะครับแต่ผมมองนะครับว่าถ้าเรารับกุมอย่างนี้ตลอดไปเรามีโอกาสชนะแน่นอนครับยอมรับว่าวันนี้เพชรบรรทงเองก็สามารถใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างสวยสดงดงามหมดยกที่2ครับ
เห็นภาพมุมสูงจากทีมงานไทยทีวีสีช่อง3ครับดูภาพช้านี่จะเล่นฤาษีบทยาครับยกที่ผ่านมานี่โอ้โหดูแฟนๆคุณสมจิตครับสะใจมากครับสะใจตื่นเต้นตามไปด้วยครับลูกจากแท่งนั้นเพชรเป็นคงชัดเจนนะครับดาวพลวงปิดก้าก็ถือว่าเรียนแบบแล้วออกหุ้นมวยไทยได้ดีนะครับตรงนี้เพชรเป็นคงต้องแรงทุกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้ยังมีไฟต้องชกนะครับยกสุดท้ายครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่3ต้องร่วมเชียร์กันนะครับยังประมาทยังเชื่อขนมกินไม่ได้นะครับเพราะว่าฮุกซ้ายของฟาบิก้านั้นค่อนข้างจะเข้าเป้ากับสมจิตครับนี่ครับออกมานี่รัดโอ้โหลูกนี้ครับเขาเรียกว่าลูกนี้เหนือชั้นมากเขี่ยขาหน้าลูกนี้เสียหลักไปเลยครับเตะพับในนี่แหละครับจังหวะจะง้างหมัดต่อยนี่เขี่ยขานิดเดียวครับเสียศูนย์เลยครับลูกเก่งของคนนี้ก็คือกิ่งทองลูกประบาทครับผมจิตเกียร์ขาเก่งมากครับนี่ก็ไม่ธรรมดาครับฟาบิโอของโอ้นี่หักมาแล้วลงมาครับเขาเองก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับต้องแลกนะครับต้องระวังนะครับฟาบิโอเพชรมั่นคงเมาเหมือนกันครับแม่เมาเหมือนกันครับโดนหมัดของฟาบิโออ้าวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทย3ยกนี่ครับอย่างนี้ครับสนุกครับโอ้โหอยู่ครับแลกศอกกันต้องระวังครับต้องระวังครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับครับเพชรมั่นคงนะครับต้องระวังนะครับหมัดนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะนะครับแม่ทำท่าจะเมาเหมือนกันครับเพชรมั่นคงยืนไหวหรือเปล่าก็เปล่านะครับดูครับต้องคว้าให้อยู่ครับฟาบิโอนั้นทำถือว่าทำได้ดีเลยครับยกนี้ดูครับออกมาเน้นกำปั้นครับขณะที่พยายามโดนหมัดเมาไปเมามาครับโอ้โหดีครับสถานการณ์ไม่ดีครับเพชรมั่นคงสถานการณ์ไม่ดีครับไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โหจะเป็นลบถล่มหรือเปล่าครับเพชรมั่นคงโอ้โหรัวหมัดเป็นแบบเป็นพายุหมัดมาเลยฮะจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วครับจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วครับเพชรมั่นคงดูครับอาการรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับโดนทั้งหมัดโดนทั้งศอกครับโอ้โหโอ้โหครับนี่โดนไปเยอะนะครับต้องใจช่วยกันนะฮะตอนนี้การนับเลยครับพี่กิจของผมไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับ6 7 8ยังชกได้ยังได้ครับยังไหวครับชกได้ครับแม่ตานี่ยังลอยอยู่ครับเพชรมั่นคงละทางหมดยกที่3ครับครับต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมียก4หรือเปล่าครับโอ้โหทีมงานของฟาบิโอจากฝรั่งเศสนั้นดีใจกันยกใหญ่เลยครับแหมตอนต้นยกนั้นโดนหมัดของฟาบิโอไปนะครับอาการของเพชรมั่นคงนั้นเดินเข้ามุมยังมีอาการงงๆอยู่ครับมาเป็นพายุหมัดเลยครับเมื่อกี้นี้ต้องเห็นใจจริงๆครับลูกนี้โดนหนักมากแต่ด้วยหัวใจคนไทยที่มาเชียร์ครับเพชรมั่นคงล้มไม่ได้ครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการต่อสู้แบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเที่ยวนี้นี่สนุกสนานจริงๆครับก็คงจะให้นั้นเน็กได้ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับรอสักครู่ครับจะมียก4หรือเปล่าโอ้โหอย่างที่ผมเรียนไว้ครับมวย3ยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับผู้ชนะในคู่แรกอยู่ในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะได้แก่ประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ